ข้าใจผิดทั้งประเทศดาราสาวคนนี้ไม่ใช่ลูกครึ่งแต่เธอคือคนไทยแท้ๆทำเอาหลายคนเข้าใจผิดมาตั้งนานค่ะว่าสาวติชากันติชาชุมมะเธอนั้นเป็นสาวลูกครึ่งแต่แท้จริงแล้วค่ะเธอนั้นเป็นคนไทยแท้ๆโดยติชาค่ะได้มีการเล่าผ่านรายการโต๊ะหนูแหม่มเอาไว้ว่าไม่ใช่ลูกครึ่งแต่เป็นคนไทยครึ่งใต้ครึ่งอีสานแม่เป็นคนสกลนครแต่ไปเติบโตที่ภูเก็ตเพราะครอบครัวแยกทางกันก็ได้ไปอยู่กับยายจากนั้นก็ย้ายไปสวีเดนแล้วกลับมาไทยอีกรอบตอนอยู่กับยายก็ 2-3 ปีซึ่งงานนี้ค่ะทำเอาชาวเน็ตและบรรดาแฟนคลับนั้นต่างตกใจกันเลยทีเดียวเพราะว่าหลายคนค่ะคิดว่าติช่านั้นเป็นลูกครึ่งต่างประเทศนั่นเองล่ะค่ะ